สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะใช้ไพ่พยากรณ์นะครับในเรื่องของไพ่ใหม่นะครับอันนี้เป็นไพ่ของEveryday with Taro นะครับในการทำนายดวงเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับและไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะครับและพลังและรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอย่าคิดมากเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่ Ace of Pentacles ไพ่ Hermit นะครับไพ่ The Emperor นะครับ4เหรียญไพ่ Six of Swords นะครับไพ่ King ถือไม้โอ้Six of Cup นะครับ6ถ้วย Five of Cup นะครับ Nine of Pentacle ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่3ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับนะครับได้ Page of Wands ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้ไพ่ Hermit เนาะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าไพ่ของความสงบนะครับการตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆหรือการแสวงหาในลักษณะของการที่เติบโตทางด้านจิตวิญญาณความรู้สึกการอย่างรู้สิ่งต่างๆที่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคำพูดอาจจะดูเหมือนแบบเวอร์วังนะครับแต่ตามจริงแล้วมันก็คือพูดง่ายคือการตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ของตัวเราเองเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มทิศทางของการปรับพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจทําให้ตัวคุณเข้าใจในสัจธรรมของความรักความสัมพันธ์นะครับจริงๆตามตำนานไพ่นะครับ Rider Waite เนี่ยตามตำนานไพ่ Rider Waite บอกไว้ว่าไพ่ Hermit คือไพ่ของการแสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับการปลีกวิเวกจากความรักความสังคมสิ่งต่างๆขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อที่จะทำสมาธิแล้วตกผลึกนะครับการวางทั้งโลกด้วยซ้ำดังนั้นแล้วคือแปลง่ายๆนะครับว่าคุณอาจจะต้องทำสมาธิหรือคุณอาจจะต้องค่อยๆ คิดค่อยๆตกผลึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกสักนิดหน่อยอย่าเพิ่งไปตามสายลมกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปบางทีแล้วอ่ะสัญชาตญาณของคนน่ะนะครับคืออาจจะอยากได้ความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการแบบอยากจะมีคอมมิตหรืออยากจะมีสิ่งใดๆที่ผูกมัดกันยึดติดกันอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของความเป็นคนก็เลยทำให้ตัวคุณแสดงออกมาในด้านนั้นแต่ตามจริงแล้วสิ่งที่คุณเรียกร้องในสิ่งที่คุณทำอ่ะถ้าคุณเรียกร้องตัวเองอ่ะไม่มีใครว่าหรอกแต่คุณกำลังเรียกร้องกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้คิดหรือไม่ต้องการในสิ่งที่คุณผูกมัดหรือติดเขาแบบนั้นนะครับดังนั้นคุณควรจะต้องพยายามตกผลึกหยุดก่อนนิ่งก่อนเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องการในสิ่งที่คุณต้องการความไม่ต้องการกับสิ่งต้องการเนี่ยมันสวนทางกันมากเลยการที่คุณบอกว่าคุณต้องการคุณต้องรู้ด้วยว่าเขาต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดเขาไม่ต้องการก็แปลว่าคุณมาผิดทางแต่ถ้าเกิดเขาต้องการเขากลับมาแน่นะครับใช่ไหมถ้าเขาต้องการเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณถ้าคุณคิดถูกต้องคิดถูกทางแต่ถ้าไม่ถูกทางนะครับเขาก็ต้องเดินออกจากคุณไปแน่นอนนะครับเขาก็ต้องเดินออกจากคุณไปแน่นอนเพราะว่าอะไร Six of Swords เนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้องเดินออกจากคุณไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณยัดเยียดให้เขาอะเรายังไม่ชอบเลยในสิ่งที่คนอื่นเขายัดเยียดให้เราถูกไหมเรายังไม่รู้สึกไม่โอเคเลยว่าอ้าวฉันไม่ต้องการคุณมาเสนอแบบนี้ได้ยังไงเรายังรู้สึกแบบนั้นเราลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราต้องการแต่มันสวนทางกับสิ่งที่เขาต้องการ
ความรักมันยากตรงความสัมพันธ์กับความรักเนี่ยมันยากตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการในสิ่งที่ตัวเองอ่ะอยากได้ทั้งนั้นแหละนะครับเขาก็มีความต้องการในสิ่งที่เขาต้องการแต่เราก็ให้เขาไม่ได้นะครับเขาต้องการอยู่คนเดียวทำได้ไหมล่ะเขาคุณให้เขาได้ไหมถ้าคุณทำได้เขาก็มาหาคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณยัดเยียดให้เขาก็ไปครับมันมีอยู่สองกรณีดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณต้องการที่จะหลังเขาเอาไว้คุณต้องเข้าใจต้องตกผลึกตัวเองให้ได้ก่อนไฟเนี้ยคือไฟแห่งปัญญามันเป็นตัวแทนนะครับไอ้ผมอ่านไพ่มันจะมีปริศนาซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายนกฮูกคืออะไรรู้ไหมครับแม้แต่นกฮูกมันก็มีความหมายในไพ่นะอยากจะบอกเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จริงนกฮูกเนี่ยเป็นในลักษณะของผู้มีสติปัญญาอย่างรู้เป็นอะไรที่เหมือนแบบเป็นนักสอดส่องเลยแหละแปลว่าอย่างนั้นเลยแปลว่าผู้เติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของเขาเรียกว่าเบื้องหลังความตายอะประมาณนั้นนะครับมันแปลว่าผู้อย่างรู้นั่นเองเพราะว่านกฮูกเนี่ยจะเหมือนแบบมีตาทิพย์หูทิพย์อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไปรับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็มาบอกมากระซิบอะไรประมาณนี้ก็หมายถึงว่าคือคุณน่ะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆตกผลึกด้วยจิตวิญญาณของตัวเราเองแล้วเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วคุณก็ไปตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันการที่จะเป็นผู้รับที่ดีต้องเป็นผู้ให้ก่อนถูกไหมครับดังนั้นแล้วอยากจะบอกว่าชาวราศีกุมลัคนากุมดาวพฤหัสบดีกุมรักคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะครับคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งไปเศร้าไปวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกหึงหวงนะครับรู้สึกแบบไม่อยากปล่อยเขาไปรู้สึกเหมือนแบบสี่เหรียญน่ะมันแปลว่าความแบบเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้กำลังกลัวว่าใครจะมาขโมยเห็นไหมให้แมวไปดูหน้าต่างเฝ้าไว้ตัวเองก็นั่งทับไว้ไม่อยากให้ใครเข้ามาขโมยไม่อยากให้ใครมาหยิบไปแบบเนี้ยนะครับเป็นภาวะของความหวงแหนแม้กระทั่งเลิกไปแล้วก็หวงก้างนะครับประมาณนั้นเลยมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะกำทุกข์กำสุขนะครับไว้หรือปีตีปริศนาอีกอย่างหนึ่งแปลว่าคุณกำลังยึดติดในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกินไปนะครับคือสัญชาตญาณของคนเนี่ยจะต้องหวงแหนในสิ่งที่เป็นของตัวเองถูกไหมครับคุณมีสิทธิ์ก็จริงแต่คุณไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองทั้งหมดของเขานะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณไปครอบคุมเขาได้หมดเขาเป็นคู่ของคุณเขาอยู่ด้วยใจของคุณไม่ได้อยู่ด้วยการครอบคุมของคุณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณครอบเขาเอาไว้ด้วยความว่าฉันคือภรรยาฉันคือสามีฉันคือแฟนของเขาแบบเนี้ยแล้วคุณจะครอบคุมเขาเอาไว้เนี่ยผิดมหันต์เลยนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงที่ถูกกระทำถูกเราครอบคุมเอาไว้เนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดมากดังนั้นคุณกำลังกำทุกข์กำสุขเอาไว้ว่าทำไมอ่ะทำไมเขาไม่อยู่กับเราทำไมเขาต้องจากเราไปทำไมเขาต้องพยายามหนีเราไปนะครับคุณกำลังผิดเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในอดีตอ่ะไพ่ห้าถ้วยคือล้มเหลวในอดีตแต่มันมีสิ่งที่ดีอยู่ข้างหน้าข้างหลังสิสิ่งที่อยู่ข้างหลังคือ2ถ้วยมันคือในลักษณะของความสุขความหวังที่คุณจะได้รับแต่คุณกลับหันหลังใส่มันแล้วคุณก็ไปโฟกัสกับอดีตขุดอดีตขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเขาต้องการหรือเปล่าเขาเรียกว่ายัดเยียดนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าทำคือผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ผมแค่อ่านตามไพ่ดังนั้นแล้วพยายามอย่าไปคอนโทรลอย่าไปพยายามยื้อยุดจุดกระชากเขาไว้คุณมีโอกาสในการที่จะยื้อยุดเขาไว้ได้เนี่ยมันคือต้องเอาชนะใจเท่านั้นเพราะการที่คุณเอาชนะใจเขาได้นะเขาไปไหนเขาก็ไม่รอดหรอกเขาก็กลับมาหาคุณเห็นค่าของตัวเองมากๆไม่ต้องไปยื้อยุดฉุดกระชากไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นถ้าถึงเวลาถ้าเขารักคุณเขาก็กลับมาเองเขาจะกลับมาเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่ประโยคเดียวเคยได้ยินไหมครับรู้สึกว่าจะเป็นเพลงหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเขารักยืนอยู่เฉยๆเขาก็รัก
เออประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำทุกวิถีทางแล้วน่ะนั่นน่ะการต่อสู้ของคุณมันผิดทางมันแปลว่าคุณเอาความสุขความสมหวังของตัวเองไปแลกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณขาดทุนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณน่ะไปยื้อยุดฉุดกระชากเขาอะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองคุณทำน่าเบื่อเหลือเกินทำไมต้องมายื้อยุดฉุดกระชากพูดไม่ฟังบอกอยากอยู่คนเดียวแต่ยังตามตื้ออยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณน่ารำคาญคือไปได้ก็ดีอะเขาจะคิดอย่างนี้เลยดังนั้นเนี่ยอย่าทำแบบนี้ปล่อยวางนะครับสิ่งที่มันสวยงามอยู่ข้างหลังหันไปมองนะครับหยุดนิ่งรอคอยอย่างมีสติทุกอย่างยังสามารถมีโอกาสของการที่ตัวคุณจะยังมีความสุขความหวังการกลับมาของคู่ครองคนรักยังมีนะครับพยายามเติบโตในเรื่องของภาวะของการที่มีแพชชั่นของสิ่งต่างๆที่ตัวเองนั้นต้องการคือเหมือนเด็กน้อยอ่ะนะครับที่กำลังที่จะมีอะไรที่เหมือนแบบค่อยๆเต็มภาวะแพชชั่นของตัวเองคือลดแพชชั่นลงมาอย่าให้มันเยอะจนเกินไปแต่ก็อย่าให้ขาดเพราะถ้าเกิดขาดเราจะไม่มีพลังงานที่เราจะต่อสู้กับสิ่งที่เราเผชิญอยู่แต่ถ้าเกิดเรามีพลังงานนะครับแล้วเราค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปก้าวไปทีละขั้นไปทีละตอนมันจะทำให้ตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นจนมีการเติบโตได้ถึงคิงถือไม้เห็นไหมพอคุณเป็นจากเด็กถือไม้เนี่ยประคองความรู้สึกเข้าใจตกผลึกกับหลายสิ่งหลายอย่างเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองแล้วจนถึงคิงถือไม้คุณก็สามารถเติมเต็มแพชชั่นให้กับเขาได้ทำให้เขาอะรู้สึกว่าคุณมีดีนะคุณต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคุณต้องการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตจริงๆทำให้เขารู้สึกแบบนั้นให้ได้แล้วคุณจะครอบเขาเรียกว่าอะไรคุณจะสามารถที่จะพิจิตใจเขาได้อ่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปเรียกร้องใดๆคุณก็จะได้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นกลับมาแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณพยายามวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบไต่ตองให้ดีอะไรที่มันเป็นปัญหาหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยๆแก้มันไปหรือบางทีแล้วไม่ต้องแก้ก็ได้ปล่อยมันไปค่อยๆไปแล้วพยายามมีความสุขความสมหวังกับสิ่งดีๆในชีวิตของตัวคุณเองพยายามเติมเต็มคุณค่าของตัวเองให้มาก3ถ้วยพยายามออกมานะครับจากในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนใดๆที่คุณผิดหวังข้างหลังมันคือปาร์ตี้ของคุณเห็นไหมปาร์ตี้คือความสนุกสนานความล่าเริงคุณพยายามสดใสล่าเริงแบบนี้จากไพ่3ถ้วยเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณน่ะมีชีวิตชีวาแล้วสามารถที่จะมีอะไรที่มันตอบโจทย์ในแพชชั่นในสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งผ่านพลังงานไปให้เขาได้นะครับถ้าคุณมัวแต่เศร้าวิตกกังวลแบบเนี้ยเขากลับมาเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าอะไรเนี่ยทำไมเธอทำพฤติกรรมแบบนี้ดูไม่เข้าท่าเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดคุณพยายามมีพลังงานด้านบวกใครก็อยากเข้าหาครับเห็นไหมมาชุมนุมกันเนี่ยใครๆเขาก็มีพลังงานในการดึงดูดนะครับในการที่จะอยากให้เข้าหาเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีการเต็มๆพลังงานในด้านบวกมากขึ้นคุณมีความสดใสความล่าเริงมากขึ้นเนี่ยคุณปล่อยวางได้จากไพ่ Six of Swords เนี่ยแล้วพยายามเต็มๆความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองไพ่ Nine of Pentacles คือพยายามเติมเต็มคุณค่าของตัวเองให้มากการเติมเต็มของคุณเนี่ยจะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ตัวเองมีการดึงดูดตัวเองมีความรู้สึกที่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาจะต้องมีสิ่งที่ต้องการเราแน่นอนเพราะว่าเรามีคุณค่าพอกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคาดหวังหรือกระทำเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีการเติบโตการพัฒนาออกดอกออกผลเห็นไหมครับเหรียญในที่นี้มันแปลว่าคุณค่าของคุณนะหรือการอดทนการรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองให้ผู้หญิงคนนี้กำลังมีความสุขอยู่ในท่ามกลางของการอ่านหนังสือนะครับจิบวายนะครับดื่มอะไรกินที่มันดูมีสังสรรค์มีรู้สึกว่าผ่อนคลายอยู่ในที่ของตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดเห็นไหมถ้าคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดเหมือนตรงเนี้ยไพ่นี้คือไพ่ขาดแต่ไพ่นี้คือไพ่ของการเต็มๆคุณเลือกเอาว่าคุณจะรู้สึกขาดไปตลอดชีวิตหรือขาดไปตลอดหรือคุณจะเลือกที่คุณจะเต็มๆตัวเองให้มีความสุขแบบนี้การที่ไม่มีเขาแต่คุณก็มีความสุขได้นะครับการที่คุณมีความสุขเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิม10เท่า
นะครับ9เท่า10เท่ามันทำให้ตัวคุณมีพลังงานในการดึงดูดเขาอิทธิพลของไพ่ The Emperor บอกว่าบางทีคุณอาจจะกระด้างกระเดื่อกับเขามากเกินไปพยายามลดอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของตัวเองลงแล้วลองฟังเหตุผลของเขาบ้างเข้าใจเขาบ้างยอมรับเขาบ้างไพ่ The Emperor แปลว่าเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาต้องการให้เขาอ่ะมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะครับประมาณนั้นเคารพในการคิดการตัดสินใจของเขาบ้างนะครับชาวกลุ่มประมาณนี้อันนี้คือไพ่บอกเนาะ Egg of Pentacle คือแปลว่า8เหรียญ8เหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะของการที่ตัวคุณต้องพยายามสม่ำเสมอเอาอกเอาใจเขาบ้างให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเราช่วยเหลือเขามากเท่าไหร่เขาก็จะตอบแทนคุณมากเท่านั้นเพราะ The Emperor เนี่ยแปลว่าขุนศึกแปลว่าเขาจะให้ความสุขความหวังกับคุณเพราะตามตำนานไพ่ของ The Emperor ถ้าคุณยอมเขานะเขาจะให้ทุกอย่างกับคุณแล้วก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนจากไพ่6ถ้วยแบบนี้นะครับประมาณนี้ดังนั้นก็พยายามปล่อยวางนะครับ8เหรียญเนี่ยพยายามค่อนข้างแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็พยายามเต็มๆความรู้สึกแคร์ความรู้สึกของเขาบ้างพยายามเหมือนกับเขาเรียกว่าใส่ใจดูแลกับกันและกันให้มากกว่านี้อย่าพึ่งแต่คิดที่จะหึงหวงและเรียกร้องเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ